สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลอีกแล้วครับที่เป็นเรื่องราวอัปเดตแบบจุกๆเพราะว่าสื่อใหญ่ของยุโรปเนี่ยอย่างวอลเลย์บอลเวิลด์ก็เอาอีกแล้วครับคลั่งสาวไทยอีกแล้วโดยล่าสุดเนี่ยเพจของศึกวอลเลย์บอลเวิลด์ออกมาคัดช็อตเด็ดของเตยหัตถยาบำรุงสุขซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้สื่อยุโรปเองก็ปลื้มสาวไทยครับไม่รู้ว่าทำไมถึงปลื้มนะเพราะว่าโพสต์บ่อยเหลือเกินครับสำหรับสื่อหลักของวอลเลย์บอลอย่างวอลเลย์บอลเวิลด์ก็โพสต์บ่อยมากครับเกี่ยวกับผู้เล่นชาวไทยโดยเฉพาะสาวไทยของเราเนี่ยรู้สึกว่าเพจยุโรปจะชอบมากเป็นพิเศษนะครับโดยที่เพจของวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปของเตยหัตถยาครับกับการลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ก็คัดช็อตเด็ดมาแบบเน้นๆครับจังหวะที่หัตถยาเนี่ยขึ้นฟาดแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวหลักเลยโดยมีแคปชั่นที่ว่าซีซั่นนี้หัตถยาบำรุงสุขมิดเดิลบล็อกจากประเทศไทยได้สานต่ออาชีพของเธอในวีลีกของญี่ปุ่นกับสโมสรโตโยต้าออโต้บอดี้และเธอนั้นก็ถือว่าสุดยอดแน่นอนครับสื่อของวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ชื่นชอบสาวไทยมากๆอย่างล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทางฝั่งของปิยนุชแป้นน้อยครับลิโบโร่ของทีมชาติไทยถึงขั้นทำคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยซึ่งผู้เล่นคนอื่นไม่มีนะครับผู้เล่นต่างประเทศแทบจะไม่เห็นครับกับการโพสแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ปลื้มจิตอีกคนที่ประมาณ2วันก่อนก็มีการโพสคลิปของปลื้มจิตเหมือนกันโพสคลิป HBD นะครับโดยสาวไทยของเราเนี่ยน่าจะขึ้นชื่อลูกรักของวอลเลย์บอลเวิลด์ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนชาวไทยติดตามเยอะด้วยและก็สาวไทยของเราเนี่ยน่ารักด้วยกับการแข่งขันครับยิ้มอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของชาวยุโรปเลยก็ว่าได้ซึ่งการที่เพจระดับโลกคัดช็อตเด็ดมาก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับก่อนหน้านี้ก็มีการคัดช็อตเด็ดของอัชราพรที่ฟาดแบบจุกๆครั้งนี้ก็คัดช็อตเด็ดของหัตถยาครับที่กำลังฟอร์มฮอตกับญี่ปุ่นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละจังหวะเนี่ยโหดแน่นอนครับทุบแบบจุกๆฟาดแบบจุกๆเลยเอาละครับเราไปชมคลิปกันสักนิดหน่อยครับที่สื่อระดับโลกอย่างบอลลีวอนดูคัดช็อตเด็ดของหัตถยามาแบบเน้นๆมาเริ่มกันที่จังหวะแรกกันก่อนครับจังหวะนี้พบกับโปแลนด์ครับเนี่ยบอลเดียวของหัตถยาสุดยอดครับเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นอีก1คนเลยนะสำหรับหัตถยาตอนนี้ก็ทำแต้มไปถึง24แต้มนะครับเนี่ยจังหวะนี้ขึ้นฟาดใส่โปแลนด์ครับตีใส่ตัวแล้วถึงกับหงายครับจังหวะนี้อีกหนึ่งจังหวะครับสุดสวยครับจังหวะนี้บอลเร็วเป็นผู้เล่นที่เล่นบอลเร็วได้ดีครับเขาเองก็เล่นตำแหน่งนี้อยู่แล้วครับหัตถยาแม่ไม่ทันครับคู่แข่งเจอกับโดมินิกันบ้างครับเนี่ยจังหวะนี้ทุบจุกๆลงไปสุดสวยเลยครับจังหวะนี้หัตถยาบำรุงสุขดูครับโดมินิกันถึงกับไม่ทันครับจังหวะนี้แม่ไม่ธรรมดานะครับอีกหนึ่งจังหวะก็พบกับทางด้านของเกาหลีครับเนี่ยบล็อกเนียนๆก็มาครับจังหวะของหัตถยาดูครับเกาหลีเนี่ยเป็นชุดใหม่แล้วเขาเล่นยังไม่เข้าที่ครับเจอหัตถยาบล็อกจังหวะนี้ไม่เหลือครับอีกหนึ่งจังหวะครับเนี่ยถึงกับหงายครับผู้เล่นของโปแลนด์โอ้โหตบจังหวะนี้ดูครับถึงกับเซ็งครับเร็วจริงครับต้องยอมรับปิยนุชรับจังหวะนี้แล้วพรพันเซตแล้วหัตถยาใส่แบบไม่ยั้งมือครับเนี่ยเจอกับเกาหลีเนี่ยกินหมูกินนิ่มเลยครับคนนี้ถ้าได้กระโดดลอยตัวเนี่ยแทบจะไม่พลาดครับอีกหนึ่งจังหวะครับพบกับเกาหลีก็เป็นหัตถยาที่บล็อกได้อีกแล้วแม่คลิปนี้4นาทีนะครับที่ทางฝั่งวอลเลย์บอลเวิลด์ตัดมาเขาคัดมาแค่ช็อตเด็ดๆเลยเนี่ยจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะบล็อกที่โหดครับเพื่อนเนี่ยดีใจสุดขีดครับได้แต้มจากโดมินิกันโอ้โหเขาขนาดถอยตีแบบเน้นๆเลยนะแต่ว่าไม่ผ่านบล็อกอีกหนึ่งจังหวะครับเนี่ยพบกับแคนาดาครับไม่เหลือโอ้โหบอลเดลเนี่ยต้องยอมเขาครับหัตถยาดูครับจังหวะบล็อกก็มีเนี่ยดูครับทางฝั่งของเยอรมนีขึ้นตีแต่ว่าติดบล็อกโอ้โหดูครับสะใจครับบล็อกเยอรมนีได้จังหวะนี้ดูครับจริงๆครับดูโอ้โหยอดเยี่ยมครับอีกหนึ่งจังหวะครับบอลเดียวเนี่ยไว้ใจครับพบกับเซอร์เบีย
จอกับ USA บ้างครับอีกจังหวะนึงเจอบอนเดลเข้าไป USA ก็แทบไม่อยากรับแล้วครับจังหวะนี้ดูครับเนี่ยดูครับ USA โอ้โหตีติดบล็อกแหมบล็อกได้เนียนตาจริงๆครับสำหรับหัตถยาดูครับสะใจแล้วครับเจ้าตัวเนี่ยเจอกับ USA ก็เกมนี้เนี่ยจำได้เลยสูสีมากกับ USA ครับไทยเนี่ยชนะไปก่อนถึง2เซตแต่ว่าโดน USA ตามครับสุดท้ายแพ้ไป3ต่อ2เซตแล้วต้องยอมรับเลยว่าเราสู้ได้มันมากอย่างจังหวะนี้ก็ถึงกับเซ็งครับทางฝั่ง USA แม่อีก1จังหวะเนี่ยยอดเยี่ยมครับสำหรับหัตถยาถึงว่าทำไมสื่อระดับโลกอย่างเพจ Volleyball World ถึงกล้าคัดช็อตเด็ดมาครับเพราะว่าเขาเป็นตำแหน่งที่เล่นดีเลยคนหนึ่งแล้วไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถือว่าฟอร์มดีทำไปเนี่ย24แต้มครับแต่ว่าต้นสกัดตอนนี้ชนะเพียงแค่นัดเดียวก็คือนัดแรกแล้วเป็นนัดที่ทางฝั่งของอัธยาเนี่ยทำแต้มได้เยอะครับนัดนั้นส่วน3นัดหลังเนี่ยแพ้รวดครับซึ่งก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งของทีมเอามาให้ได้นะครับอัธยาเองก็ถือว่าผ่านในระดับนึงครับแข่ง4นัดทำไป24แต้มในปีที่แล้วเนี่ยเขาทำไปถึง301แต้มนะครับสำหรับหัตถยาเล่นไป33นัดทำไป301แต้มถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากครับปีนี้เล่นไป4นัดทำไปแล้ว24แต้มก็ต้องรอดูกันว่าปี 2022-23 เนี่ยเขาจะทำแต้มสูงสุดได้เท่าไหร่ปีที่แล้วถือว่าเยอะเลยครับและปีนี้อันดับการทำแต้มสูงสุดเนี่ยหัตถยาอยู่อันดับที่54ครับทำไป24แต้มลงเล่น4นัดส่วนทางฝั่งของพิมพิชยาอยู่อันดับที่6ครับทำไป81แต้มเป็นผู้เล่นไทยที่ทำแต้มได้เยอะมากนะครับโดยนัดต่อไปเนี่ยต้นสกัดของหัตถยาและก็พิมพิชยาจะลงแข่งกันในวันพรุ่งนี้ครับส่วนต้นสกัดของทัดดาวกับธนัชชาจะลงแข่งขันกันในวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับก็ต้องรอรุ้นรอเชียร์กันแอดคิดว่ามันแน่นอนครับลีกญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลีกที่ค่อนข้างสูสีเลยแล้วก็เล่นกันหลายมิติมีแท็กติกอะไรหลายๆอย่างที่น่าดูครับดูแล้วก็มันด้วยเพราะว่าเกมมันสูสีก็รอรุ้นรอเชียร์กันครับผู้เล่นสาวไทยไปถึง4คนทั้งอัธยาพิมพิชยาทัดดาวแล้วก็ธนัชชาฟอร์มดีทั้งหมดเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีส่วนอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งยุโรปก็ไม่พูดไม่ได้ครับวันนี้ก็คือต้นสกัดของทั้งฝั่งชัชชุออนและก็อัชราพรวันที่13นี้ก็จะมีคิวลงแข่งขันครับพบกับทีมอันดับ3ของตารางก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอีก1ทีมเลยแข่ง3นัดมี9แต้มครับชนะรวดส่วนฝั่งของซาริเยเองแข่ง3นัดมี4แต้มครับต้องเจองานหนักอีก1ทีมเพราะว่าเกมที่แล้วเจอกับเฟเนบาเช่โค้ชเขาไม่เลือกที่จะส่งผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวทำแต้มลงครับทั้งคิมเบอร์รี่และก็ชัชชุออนซึ่งก็ถือว่าเป็นงานยากนะครับไม่ใช่งานง่ายลีกตุรกีเนี่ยตบกันทีเนี่ยหนักครับแล้วก็เล่นกันหลายมิติเลยหนักกว่าญี่ปุ่นอีกนะครับลีกตุรกีผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมีแต่มือทุบทางนั้นครับทุบแล้วทุบหนักด้วยไม่มีหยอดไม่มีอรอดแดดเลยครับไม่ค่อยเห็นจังหวะหยอดของลีกตุรกีเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูมายังไงก็รอชมรอติดตามกันได้เลยมันแน่นอนวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับรอชมกันได้เลยกับต้นสกัดของชาติชโอนและก็อัชราพรสื่อยุโรปเองก็จับจ้องสาวไทยอยู่แล้วครับซึ่งยังไงแอดก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมรับชมกันแบบต่อเนื่องเอาละครับส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้มีกิจกรรมดีๆพร้อมเปิดให้เชียร์บอลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่าฟุตบอลโลกและก็ยังมีกิจกรรมแจก iPhone 14ฟรีอีกด้วยหากสนใจร่วมกิจกรรมก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่ line @worldcup2022